สวัสดีครับผมนายพลัดดีแก้ววันนี้ผมจะมานำเสนอลีเนียร์อีเลกชันครับก็คือค่าตัวนั้นทาที่ผมใช้คือ 1.5 k โอห์มครับส่วน n ก็คือจำนวนครั้งที่ผมทำครับ xn คือค่ากระแสที่ผมได้วัดออกมาค่าจริงบวกค่าเออร์เรอร์ครับ yn คือค่ากระแสครับ xn yn คือค่ากระแสและโอห์มคูณกันครับส่วน x กำลัง2ส่วน n ก็คือค่ากระแสกำลัง2ครับส่วนโจทย์นี้ผมก็เอามาจากในแบบที่อาจารย์ส่งมาให้ครับซึ่งแต่ละคนค่าจะไม่เหมือนกันครับส่วน dy ผมก็ทำตามโจทย์ที่อาจารย์ให้มาครับ dx ก็คือค่าจำนวนครั้งที่ผมหาครับเอามาลบกันส่วน dy ก็คือค่ากระแสที่ผมเอามาลบกันครับนี่คือค่าตัวที่1กับตัวที่10เอามาลบกันครับส่วนคำตอบ dy คือเอา dx แล้วว่า dy มาหารหนึ่งครับส่วน dx คำตอบมันคือเอา1หารส่วนได้ i 5ครับซึ่งกราฟออกมาผมก็ได้ใช้จำนวนกระแสออกมาเป็นกราฟอย่างนี้ครับทีนี้ผมก็ขอจบการเอาไปแค่นี้ครับ